้าก็เป็นสีครามสาวชลบุรีคนงามมาเป็นมาดามในดินแดนสวีเดนสายลมแดดอ่อนฟ้าใสจับปลาชมทิวทัศน์ไกลเก็บเห็ดในพื้นป่ามากมายฮัลโหลชีวิตสาวไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆวันนี้พิมจะพาทุกคนมาทำหมูยอพริกไทยดำกันนะคะมาดูกันค่ะว่าพิมใส่อะไรบ้างจะน่ากินขนาดไหนผู้ใหญ่บ้านจะอดใจไหวไหมเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยจ้าวันนี้เราจะมาทำหมูยอกันนะคะวันนี้เราใช้หมูทั้งหมด2กิโลค่ะปั่นหมูให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็เข้าช่องฟิตกันค่ะมาดูวิธีการปั่นหมูค่ะปั่นเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้ได้เนื้อหมูประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าช่องแข็งนะคะ45นาทีค่ะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปจ้าตอนนี้หมูเราก็ได้ที่แล้วนะคะออกมาจากตู้เย็นนะคะพิมพ์ก็จะแบ่งครึ่งใส่ลงไปในที่ปั่นใหม่นะคะวันนี้เราก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายก็ใช้แค่ช้อนโต๊ะกับช้อนชานะคะแบ่งปั่นสักครึ่งนึงนะคะปีกนะเนี่ยใส่ลงไปพริกไทยดำค่ะข้าวหอมใส่ลงไปดี2ช้อนโต๊ะนะคะแป้งมันค่ะ2ช้อนโต๊ะใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะคะผงฟูสองช้อนโต๊ะนะคะเอ๊ช้อนครึ่งปั่นจนได้เนื้อปั่นจนได้เนื้อประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาออกจากเครื่องนะคะแล้วก็ปั่นรอบที่2ค่ะ1 2ฟูปั่นให้เนื้อหมูขึ้นฟูนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะรสดี2ช้อนค่ะแป้งมัน2ช้อนค่ะพริกไทยดำค่ะเดี๋ยวก็จะทำตำใส่ด้วยนะคะเพราะว่าชอบความหอมของพริกไทยนะคะกระเทียมค่ะใส่ลงไปชอบความหอมนะคะเรียบร้อยค่ะนี่ก็ให้เนื้อได้ประมาณนี้นะคะก็ให้ปั่นให้เนื้อหมูขึ้นฟูได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปนวดมือต่อย5นาทีนวดมือกันต่อย5นาทีนะคะหมูยอกันนะคะวันนี้หมูนี่เราก็ดันเข้ามาแบบนี้นะคะดันเข้ามาให้แน่นๆนะคะแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะนี่นะคะเราก็ม้วนตรงนี้เลยก็ม้วนตรงนี้หัวท้ายนะคะทุกคนหูท็อฟฟี่หมูยอค่ะน่ากินบ่ทุกคนโอเครอเฟียโอเคไหมเนี่ยเห็น
ตลอดเลยพี่ใหญ่คุณถึงเราก็ม้วนเลยนะคะทุกคนใหญ่มากทุกคนชูดูดูมีก๊อตอ๋อเดี๋ยวจะก๊อตโอ้ยเดี๋ยวดรอปค่ะน้ำไปเลยน้ำไปเลยก่อนไปบ้านเราอดใจไม่ไหวนะคะไม่ยากหรอกค่ะทุกคนเนี่ยทำใส่นะอ่ะหมุนไปนี่นะคะทุกคนจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้กรรไกรตัดออกนะคะทุกคนตรงไหนยาวๆเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยค่ะทุกคนวันนี้หมูยอที่2กิโลนะคะพิมพ์ทํามาอันเล็กบ้างอันใหญ่บ้างนะคะได้1 2 3 4 5ได้หมด8อันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะตั้งน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เอาไปนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะพิมพ์ไม่มีซึ้งนะคะก็จะใช้วิธีการนึ่งแบบนี้ร้อยแล้วค่ะทุกคนพิมพ์แกะออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเนื้ออร่อยมากลองชิมแล้วค่ะเมื่อกี้โหน่ากินมากหมูยอที่เราหั่นแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้ยหอมอร่อยมากเด็ดสุดเลยค่ะร้อยเรามาทำยำกันนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นน้ำตาลเคี่ยวนะคะที่พิมพ์ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปลาค่ะนิดหน่อยนะคะทุกคนผงชูรสชูรสแค่นี้นะคะนิดหน่อยไปพริกไทยก็ไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านรับประทานบอกไว้แค่นี้แค่นี้โอ้ยกินเผ็ดจังเลยนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วมะนาวนะคะต่างประเทศให้ซื้อมะนาวเปลือกเขียวๆนะคะเปลือกเขียวๆแบบนี้มันจะหอมมากนะคะทุกคนเด็ดจริงรสมากกลิ่นมะนาวแบบหอมมากทุกคนวันนี้จะยำมูเช่นผู้ใหญ่บ้านกินนะคะสูตรน้ำตาลเคี่ยวของกินนะยำได้ทุกอย่างเขาบอกเลยว่าหอมมากทุกคนหมูยอค่ะใส่ลงไปหมดเลยนะคะเพราะว่ากินสองคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยำไปที่ทำงานด้วยใส่เท่าที่มีนะคะต่างประเทศแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะคะแล้วก็ใส่พริกหยวกให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ใส่ตั้งโอ่งมังนอกนะคะนี่อร่อยนะคะเส้นยังร้อนอยู่เลยทุกคนนี่โอ้ยหอมอุ้ยผู้ใหญ่นี่ไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนจัดจานกันค่ะโอ้ my god
ินไหมคะทุกคนทุกคนเวลากินแล้วนะคะนี่ผู้ใหญ่บ้านเราไม่เล่นพูดพร่ำทำเพลงนะคะเรียบร้อยแล้วเอาไว้ไหมผู้ใหญ นี่ก็ลาไปก่อนด้วยนะคะดูกับการทำหมูยอปิ้งไข่ดำนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคะ